วิธี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 ถามเชิญเข้ามาเข้ามาไม่ต้องรอช้ามาดูมาฟังวิธี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 ถามมีแต่ต้อนหน้าห้าคำไปคำมาจนต้องไงล่ะฮ่าฮ่าแต่มีสาวรักกดซับเด้รออะไรจ๊ะกระดิ่งนะจะได้ช่วยแจ้งเตือนมีตอนใหม่จะได้ดูก่อนเพื่อนวิธีทำจะมาสอนต้องได้มาแบบหลอนหลอนเจอกันเลยกับขจรลงคลิปช้าอย่าพึ่งนอนย่าย่าปู่ปู่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 ขจรทำไมงานไม่ส่งกูเฮ้เราจะทำยังไงวะเนี่ยไปดีกว่าเว้ยเฮ้ยจะไปไหนอ่ะขจรมาแล้วสินะเฮ้ยอาจารย์ตามผมมาอะไรไงเนี่ยตามมาอะไรแกอยู่ที่เดิมเนี่ยหันก้นมามาให้ครูสับปะระเฮซะเดี๋ยวนี้ตายสวัสดีครับนี่คือรายการวิธีธรรมตอนวิธีทำให้เอาตัวรอดจากคุณครูสุดโหดไปดูกันเลยครับเฮ้ยกลางเลยกลางเข้ากลางเลยกลางเลยนี่มันสู้เราไม่ได้หรอกโอ้โหเทพเราเทพอยู่แล้วป้อมยิงป้อมสิเฮ้ยทำไมไม่ยิงป้อมอ่ะเฮ้ยยิงจริงโอ้ชนะแล้วนี่จะกวนกันชนะแล้วนี่ยิงเฮ้ยโทรศัพท์มาสิใครบอกให้เอาโทรศัพท์มาโรงเรียนโรงเรียนนี้เขาไม่กดรู้ปะครูครูจะไม่ยึดของผมแบบนี้ไม่ได้นะแน่ฮะนายคิดจะทำอะไรอ่ะขจรนายจะต่อยครูขจรฮะคิดผิดคิดใหม่นะขจรต่อยครูเถอะขจรเอาไงเอาเลยอย่างไรขจรต่อยครูเถอะขจรเอ้าโน้กูอยากมีแผลขจรเด้อเธอไม่ต้องมาคุกเข่าหรอกขจรครูจะยึดโทรศัพท์เธอเป็นเวลา1สัปดาห์เต็มถ้าเธอไม่พอใจแล้วก็ครูจะยิงเธอเนี่ยไหนลองเล่าเหตุผลของเธอมาสิเดี๋ยวครูจะรับฟังดูครูรู้ไหมว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ผมไม่ได้ขอตังค์แม่เลยผมเก็บตังค์ซื้อเองต้องไปรับจ้างดำนาของครูนิพนธ์และยังรับจ้างที่เล้าหมูของเด็กหญิงเมธิลาอีกครูคิดดีแล้วเหรอครับว่าครูจะยึดของผมจริงๆงั้นเหรอครูเข้าใจที่เธอพูดแล้วขจรแกโดนฉันหลอกแล้วเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้เอาโทรศัพท์ของฉันคืนมาเลยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมางั้นเหรอขจรครูเข้าใจเธอแล้วนะงั้นครูจะเปลี่ยนจากสัปดาห์หนึ่งเป็นหนึ่งเทอมเต็มๆสอบกลางภาคเสร็จคอยมาเอากับครูเข้าใจบ่ทำไมกันน่ะครูนิพนธ์แกไม่มีนาแล้วแกจะไปดำนาจ้างที่ไหนกันเล่าบ้านะแต่ผมอะไปทำงานที่เล้าหมูของเด็กหญิงเมธิลาจริงๆนะครับครูเพื่อนของผมอะครูครูไม่รู้จักเหรอโรงเรียนเราเนี่ยมันโรงเรียนชายล้วนวันนี้ใครไม่ทำการบ้านตามที่ครูสั่งแล้วก็เดินหน้าออกมาสังเวยชีวิตแก่ไม่เลียวของครูเดี๋ยวนี้เลยกฤษณะด้วยเหรอมาพร้อมกัน2คนก็ดีแล้วรู้สึกว่าไม่เลียวของครูนี่จะหิวเลือดพวกเธอมานานแล้วนะขจรนะ
ขจรถึงมันจะโง่บัดซบโง่ในโง่อัจฉริยะด้านความโง่แต่ช่วงนี้มันทำตัวน่ารักขึ้นเราจะกล้าตีมันลงเหรอเนี่ยครูครับเมื่อวานนายขจรแอบดูกางเกงในครูเจนครับจริงเหรอกฤษณะไอ้ขจรแกก็รู้ว่าฉันชอบครูเจนอัคคีสะทึกขจรเป็นไรหรือเปล่าเอาวันนี้เอาการบ้านมาส่งได้แล้วขจรกฤษณะสู้กฤษณะมาส่งแล้วเว้ยดีมากเด็กชายกฤษณะทำการบ้านเสร็จครบถ้วนทุกข้อเลยแต่เอ๊ะนี่ยังทำผิดนะเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยผมอ่านโจทย์ผิดนิดเดียวเองครับครูไม่ใช่เพราะอีมันโง่ไงเพราะอีมันโง่ไงไปได้แล้วข้อเดียวก็ทำไม่ถูกโง่เลยเอาได้เวลาของเธอแล้วขจรเอาการบ้านมาส่งครูเดี๋ยวนี้การบ้านอยู่ไหนผมลืมการบ้านมาครับครูขอไปเอาก่อนนะครับเอาขจรฉันจะวิ่งกลับบ้านจะไม่กลับไปโรงเรียนอีกเด็ดขาดเฮ้ยแกเอ้ยเอาขจรไหนการบ้านเธอเนี่ยครูมารอที่บ้านแล้วการบ้านอยู่ไหนคือว่าผมฝากไว้กับกิจนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปเอาที่โรงเรียนก่อนนะครับเอาไม้ครูไอ้แก่เอ้ยมันไม่รักเราอยู่บ้านได้ไงวะเนี่ยกลับไปโรงเรียนดีกว่าไว้อ้าวขจรจะมาเอาการบ้านจากกิจนะไม่ใช่เหรอไหนเอาการบ้านจากกิจนะมาส่งครูสิเฮ้ยโถ่ข้าจอนเขาจะรู้ไหมนะว่าครูเป็นห่วงเขามากน้อยเพียงใดถึงแม้เขาจะโง่บัดซบโง่ในโง่โง่แล้วโง่อีกอัจฉริยะด้านความโง่เก่งแต่เรื่องโง่ๆไอ้โง่เอ้ยแต่เขาก็เป็นนักเรียนที่จิตใจดีคนหนึ่งครูครับนี่วันครูเหรอใช่ครับผมขอแสดงความเคารพครูด้วยการให้ดอกเข็มและหญ้าแพรกครับนี่เองครูท้าฉันด้วยดอกเข็มและหญ้าแพรกเหรอดอกเข็มแกจะสื่อความหมายใช่ไหมว่าตายไปฉันจะกลายเป็นเปรตปากเท่าลูกเข็มหญ้าแพรกแกให้หญ้าฉันแกเห็นจะเป็นควายเหรอเด็กไม่รักดีแกอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าฉันเกลียดแกแต่จอนครูรู้ได้ไงนะว่าเราจะสื่อแบบนี้จริงๆผมเป็นครูที่เราเคารพแล้วไอ้แกเอ้ยก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิธีทำการเอาตัวรอดจากครูสุดโหดสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องต้องแต่งบอมบี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ